ันนี้โลกต่างก็นิยมออนไลน์กันมากขึ้นแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีใครที่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนจะไม่มีบัญชีสังคมออนไลน์และด้วยธุรกิจอู่ซ่อมรถงานซ่อมที่เข้ามาต่างก็จะต้องพูดคุยกับปัญหาเริ่มและจบงานกันแบบออฟไลน์เพราะเราไม่สามารถซ่อมรถกันบนอินเทอร์เน็ตได้แต่อู่ของคุณยังสามารถนำองค์ความรู้ถ่ายทอดบนโลกออนไลน์ได้สำหรับอู่ซ่อมรถลูกค้าต้องเดินเข้ามาเพื่อใช้บริการถึงจะรู้จักอู่ของคุณว่าอู่ของคุณบริการดีแค่ไหนมีฝีมือแค่ไหนจึงจะสามารถตัดสินแล้วเกิดการบอกต่อสร้างโอกาสการมีลูกค้าเพิ่มให้อู่ของคุณต่อไปแต่ในยุคเทคโนโลยี 4.0 แบบนี้จะนั่งรอลูกค้าแบบออฟไลน์คงไม่ไหวช่องทางออนไลน์จึงเป็นโอกาสที่ดีโดยสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานซ่อมโพสต์สาธิตวิธีแก้ปัญหาอาการผิดปกติของรถมีวิธีการอย่างไรทำกี่ขั้นตอนนานหรือไม่ราคาเท่าไหร่ก็ถือเป็นการสร้างโอกาสที่ดีแต่ตอนนี้อู่ซ่อมรถต่างก็ใช้วิธีนี้และใช้องค์ความรู้ที่คล้ายกันแล้วทางอู่ของคุณจะหาช่องทางไหนในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยมีอู่ไหนทำจากกระแสข่าวในแวดวงยานยนต์คงจะพอทำให้ทราบถึงการมาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 100% ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการรถยนต์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบเครื่องยนต์และพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอะไหล่และการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ต้องปรับตัวตามรวมถึงธุรกิจปลายห่วงโซ่อย่างอู่ซ่อมรถแม้การมาของรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% ในช่วงแรกอาจจะยังไม่ขยับวงการยานยนต์มากนักเนื่องจากเทคโนโลยีนี้ยังไม่เข้ามาแทนที่รถยนต์ระบบแบบเก่าทันทีทันใดและในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอันใกล้นี้คงจะถูกจัดให้อยู่ในสถานะรถยนต์พลังงานทางเลือกไปอีกสักระยะทั้งนี้ก็เป็นเพราะเรื่องความพร้อมในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกันทั้งศูนย์บริการสถานีบริการชาร์จไฟผู้ใช้งานและอู่ซ่อมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงอนาคตที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาก็ต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้อู่ซ่อมรถปัจจุบันที่ทักษะการซ่อมบำรุงยังอยู่กับระบบเผาไหม้แบบเดิมอาจจะต้องพิจารณาหาช่องทางฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงรถยนต์ระบบไฟฟ้าแม้ในช่วงแรกรถยนต์ไฟฟ้าจะยังไม่ได้มาใช้บริการอู่นอกหรืออู่ที่อยู่ศูนย์นอกบริการของยี่ห้อนั้นๆแต่การเล็งเห็นโอกาสและเตรียมปรับตัวในทางธุรกิจย่อมส่งผลดีในระยะยาวเมื่อองค์ความรู้ต่างๆพร้อมใช้งานขั้นตอนต่อไปของอู่ซ่อมรถก็คือการโปรโมตโดยใช้ช่องทางโซเชียลเหตุผลเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจสำหรับใครที่พร้อมมากกว่าก็จะเป็นต่อทางธุรกิจมากกว่าอู่ซ่อมรถที่มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงทั้งระบบเชื้อเพลิงและระบบไฟฟ้าย่อมได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดยานยนต์ไฟฟ้า 100% ตอนนี้ยังถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับผู้บริโภคดังนั้นจะยังมีพื้นที่ให้สามารถทำคอนเทนต์เชิงให้ความรู้ถึงรถยนต์พลังงานทางเลือกโดยในเบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายเป็นได้ทั้งคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วและกลุ่มคนที่ยังใช้รถยนต์ระบบแบบเดิมหลักๆก็จะเป็นเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยภาพรวมอาจจะเห็นถึงจุดแตกต่างระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่หรืออื่นๆได้ตามเหมาะสมและเรื่องที่เป็นพระเอกที่จะทำให้ผู้ทำธุรกิจอู่ซ่อมรถได้ลูกค้าและได้สร้างชื่อเสียงก็คือเรื่องการซ่อมบำรุงรถยนต์ระบบไฟฟ้า 100%แม้ปัจจุบันงานซ่อมรถที่อู่จะยังมีสัดส่วนการซ่อมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่ยังน้อยอยู่ก็ตามในระยะแรกจะยังอยู่ในช่วงระยะประกันศูนย์ทำให้ยังไม่มีงานซ่อมมาถึงอู่นอกมากนักแต่การเตรียมตัวและสร้างความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่จะสะท้อนถึงทักษะและการพัฒนาที่อู่ซ่อมรถกำลังทำอยู่และหากมองในระยะยาวอู่ซ่อมรถที่สามารถนำองค์ความรู้ต่อยอดพัฒนาเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้ถ่ายทอดทางออนไลน์สร้างสังคมคอมมูนิตี้ออนไลน์เฉพาะผู้ใช้รถขึ้นเพื่อสร้างฐานลูกค้าก็จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ใช้ได้ในระดับหนึ่งก็ยังมีอู่ที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้และทักษะซึ่งดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้กิจการถูกดิสรัปชั่นจากยานยนต์ไฟฟ้า 100%